สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเฮามาปล่อยปลาดุกเลี้ยงปลาดุกอีกก่อนจ้ะมันแหงมันแรงอึดแนวกินหลายพากันไปสื่อปลามาปล่อยอีกจ้ะสวัสดีท่านผู้ชมฮะเนี่ยพี่ยังไงสวัสดีครับจ้ะทางใดฝนตกแน่นอนคอมเมนต์ได้จ้ะเด้อน้ำยืนคือแหงคือแรงแท้น้ำยืนบ่แม่นทั่วอำเภอหรอกจ้ะบางบ้านก็ตกบ้านเก้าขามนี่บ่ตกเลยเฮ็ดกบบ่ได้ปีนี้พี่น้องเพาะกบบ่สำเร็จเลยก็เลยพากันเลี้ยงแต่ปลาไว้กินเพิ่นให้ซื้อมาจักโตนี่250โต250โตเป็นเงิน300บาทโอ้300บาทถือโตละจักบาทฮะแจ็คต้องแถมมานั่นแหละเปิดแถมมันถุงละหาเบิ่งเบิ่งตัวใหญ่บ่พี่น้อง80ตัวต่อ100เงินโอ้ถุง80ตัวต่อ100เงินบ่ขนาดเท่าใดนี่เมตรคูณ3เมตรคูณ3พี่น้องปล่อย250ตัวเซน้ำเมียงว่าน้ำดอกเขียวๆบ่ด้านเขียวขั้นยังนี่ดุกยักดุกยักปลาดุกยักพี่น้องตัวนี้คอยละงงกับซื้อปลาดุกอยู่เดียวนี่ปลาดุกยักบิ๊กอุยรัสเซียนี่อันได้อันเดียวกันคอมเมนต์ได้เลยพี่น้องอันเอามาปล่อยบ่อนั่นนั่นรัสเซียนี่ค่ะเพิ่นว่ารัสเซียมันใหญ่ไว้เพิ่นว่าปลาเสียแต่ว่าบ่เขียวซ้ำรอบนั้นเนาะน่ะมันมีอาหารน้ำมันได้ขอขุดๆได้มันกำลังให้อาหารซื้อมาแต่บ้านใดบอกพี่กัดบ้านพี่น้องเฮาแน่พันปลาโนนสมบูรณ์โนนสมบูรณ์อันนนสมบูรณ์ตำบลนนสมบูรณ์อำเภอเดชช่วงถนนซีเลียนพอดีจ้าขางทางเลยเด้อพี่น้องเพิ่นเปิดใหม่มาเลยมีป่ายเอามากับมาแช่น้ำให้เพิ่นปรับสภาพน้ำก่อนจักกี่สิบนาทีก็จังค่อยปล่อยลงเด้อพี่น้องยังของเงี้ยวเงี้ยวอยู่ตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะตัวใส่ใหญ่ก็มีตัวได้กินเก่งเหรอปวดไปอยู่แจ่ผลได้ปวดครับผมเราจะน้ำแก่ไปละเอาพักตบลงให้น้ำพอได้ให้เพื่อนสนอากาศมันห่อนแห้งพี่น้องต้องเฮ็ดโฮมให้น้ำเด้อจ้ะเฮ็ดโฮมเฮ็ดเฮ็ดโฮมมันนี่เฮากระทุ้นน้ำตลอดมาเนาะเดี๋ยวพี่น้องเฮาสิถามว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่เด้ตัวนี้เป็นผ่าใบแท้เนาะผ่าใบแท้ตัวนี้ถ้าผ่าใบเลื่อยนี่ 1,600 จ้ะรวมค่าส่งค่าหยังแล้วก็เท่าไหร่ละ 1,800 พุ่นละคือแต่ว่ามันใส่ได้ทนพี่น้องถ้าเฮาดูแลรักษาดีเคล็ดลับในการอันนี้ก็คือเฮ็ดโฮมให้ล่ะจ้ะนี่กันมูนั่นก็บ่แพงดอกมูมูบ่ก็สร้างบกเนาะก็สร้างบกธรรมดานี่มันคันแม่นขนาดนี้มันก็สิอยู่วง600จ้ะ500 600นี่พี่น้องก็สร้างบกสิอยู่ทางฝั่งนั้นความสูงก็ประมาณ30เซนก็สิอยู่วางหา600นี่ล่ะบ่รวมโค้งด้วยนี่ปั้น6นี่บ่รวมโค้งโอ้พ่อค้ามาโอ้ลูกค้ามาเพิ่นจะใส่เอ้าออกไปขายของปิดใหม่นําแน่เด้อเดี๋ยวพาพี่น้องเฮาเบิ่งปลาอีกก่อนลูกค้าเอิ้นอยู่ข้างหน้าพุ่นเป็นตะเบิ่งพี่น้องเลี้ยงไว้กินไว้ขายได้ขายนําจ้ะที่เฮาขายก็คือได้ค่าหัวอาหารล่ะ
คอยว่าสิบ่เลี้ยงแล้วล่ะแต่ว่ามันก็บ่มีแนวกินพี่น้องก็เลยได้เลี้ยงคือเก่ามันจําเป็นแหล่งอาหารเฮาบ่แม่นหยังดอกมันบ่ค่อยอยากไปตลาดดู้นั่นน่ะจ้ะนี่ของอยากของกินในสวนเฮาในข้างบ้านเฮานี่ก็ง่ายสิบ่ต้องได้ไปดู้ไปซุมือมีปลาก็กินปลากินกบไปนําแน่จ้ะเรื่องผักเรื่องหญ้านั้นบ่ได้ซื้อเลยล่ะปล่อยลงไว้จังซี่ก็ประมาณมืออื่นพุ่นล่ะพี่น้องยังให้อาหารเพิ่นพุ่นซื่นดีขนาดเลยจ้ะปลาดุกปลาดุกยักษ์เพิ่นยังใส่ว่ารอบนี้ผู้ใดอันนี้ก็คอมเมนต์ได้เด้อจ้ะเลี้ยงปลามา2ปีแล้วได้ยังข่อยยังจื้อซื้อมันบ่ทันได้อยู่ว่ารัสเซียกับยักษ์กับอุยนี่อันใดมันอันเดียวกันหรือมันคนละอย่างบ่สิให้เป็นอาหารกบจ้ะเสืออาหารกบมากบน้อยๆอาหารหวกล่ะสิให้เพิ่นก่อนเพราะว่าเพาะกบบ่ได้ถูกน้ําฝนลงมาใส่แล้วนอกตายเบิดพี่น้องลูกหวกข่อยเฮ็ดยากอยู่ปีนี้น้ําก็ใส่ประมาณ30เซนจ้ะนี่ใส่น้ำประปาเลี้ยงพี่น้องเพราะว่าบ่ได้เจาะบาดาลใส่น้ำประปาหมู่บ้านจ้ะเวลาทายน้ำก็ใส่ได้น้อยๆนั้นจุ่มพี่น้องดูดออกแบบนี้เพราะว่าเฮาบ่มีหม่องปล่อยออกจ้ะเลี้ยงในกระชังบกนี่เห็นหลายๆคนเพิ่นก็เลี้ยงจ้ะเห็นในเฟซในเพจก็เลี้ยงแต่ในจังซี่แหละพี่น้องในบ่อผ้าใบแน่ในกระชังบกแน่เฮาก็สิบ่เปลืองพื้นที่พื้นที่ที่เคยเลี้ยงเฮ็ดบ่อหลายๆก็เปลี่ยนเป็นบ่อหนูแล้วพี่น้องเลี้ยงกบเลี้ยงปลาอยู่หั่นก็เฮ็ดเป็นหม่องเลี้ยงหนูแล้วบ่ทางนั้นสิเป็นอีกรุ่นนึงรุ่นมาปล่อยก่อนรอบก่อนให้มันมีกินหมุนเวียนไปตลอดจ้ะลูกค้าก็มาถามเรื่อยๆอยู่แต่ว่าก็บ่แม่นว่าขายดีเนาะพี่น้องลูกค้าชาวบ้านเฮานี่ล่ะมาถามเฮาบ่ได้ไปล่อขายนะจ้ะมาถามซื้อไปเฮ็ดกับเขากินเพิ่นทาละโลมันแห้งมันแหลงบ่มีหม่องใส่เบ็ดกินพี่น้องก็ต้องเลี้ยงไว้กินแนวนี่ล่ะพอยามน้ำมาเฮาก็กินปลาธรรมชาติแน่เลี้ยงไว้เสริมๆกันไปจ้ะเดี๋ยวจังสิพามาอัปเดตเด้อพี่น้องอาหารหัวกับเม็ดน้อยๆเลยล่ะจ้ะปลาดุกรุ่นนี้ก็ว่าเพิ่นได้จักเดือนนึงกับปลาดุกกระเบื้องขนาดมันล่ะพี่น้องมันใหญ่ขึ้นไว้เฮาก็เปลี่ยนอาหารเม็ดไว้เป็นเม็ดใหญ่ไปเรื่อยที่สำคัญอย่าลืมอันนี้เด้อพี่น้องนี่อย่าลืมขังไว้นำเดี๋ยวสิมีแมวมาลงกินมาจอบแล้วจ้ะตัวนี้บ่ก็ช่างบ่ข้าวสีใส่อันนี้ให้นำเลยพี่น้องบ่ยากเข้ากับสีบ่ได้ยากไม่ยิบใส่อีกตั้งหากเพียงแต่มุ่งแดดให้แน่ผาแยงมันจังสิทนพี่น้องนี่อันนี้ก็ซื้อมารอบเดียวก็ใส่ได้หมุนเวียนในสวนเฮานี่ดนจ้ะบ่เห็นโตซ้ำพี่น้องปลาดุกถ้าอยากประหยัดเรื่องอาหารก็คือเลี้ยงแหน่แดงไปนำพี่น้องเลี้ยงแหน่แดงนำสำหรับปลากินผืดเด้อปลานิ่นปลายังไปสละผู้สีเลี้ยงปลานิ่นเลี้ยงในบ่ออันนี้บ่ใหญ่พี่น้องหรือว่าผู้ใด
เลี้ยงไงก็คอมเมนต์ได้จ้ะแนะนำได้เด้อเพื่อพี่น้องเฮาอยากเลี้ยงลองเบิ่งเลี้ยงในบ่อจังซี่ได้ก็คือมีแต่ปลาดุกกับปลาเข็งปลาเข็งกับปลาดุกใหญ่จ้ะโอ้น่ะเห็นหัวมันอยู่ใหญ่ขึ้นอยู่ตัวละพี่น้องใหญ่ไว้อยู่ตัวนี้รัสเซียซื้อมาราคาหลักร้อยพี่น้องสร้างแรงอาหารให้เฮาไปตลาดมันก็บ่ได้ไปซื้อแต่ปลาลางเทื่อเห็นหยังก็อยากซื้อเบิดก็เฮ็ดแบบนี้ล่ะพอได้ประหยัดแน่ค่าใส่ใจในครัวเฮือนเฮาจ้ะเดี๋ยวอวยออกเมื่อไหร่ล่ะเมียวๆมาพี่เมียวเมียวๆๆๆไปใส่ขายของซื้อมา300จ้ะพี่น้องมีแต่เอามาวนมาเวียนล่ะแวะเบิ่งบักพริกก่อนพี่น้องจังสิปิดคลิปพริกก็งามอยู่จ้ะพอได้กินบ่ปลูกหลายดอกพี่น้องดูแลปลูกหลายก็บ่ได้ดูแลเต็มที่ปลูกหน่อยๆก็ยังดูแลแค่ 50% นึงจ้ะปลูกทิ่มๆไว้ก็พอได้เก็บกินพอบ่ได้ซื้อเพิ่นมั่นใจเจ้าของปลูกเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ํานี้จ้ะพาเบิ่งปลาดุกซื้อมา300บาทซื้อดีอยู่จ้ะเดี๋ยวจังสิมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเป็นปลาดุกยักษ์พี่น้องอันใดสิใหญ่ก็ดีกว่ากันคลิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า